ท่านพระเถรานุเถระผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเวียเขตขอนแก่นและท่านผู้ร่วมกิจการฝ่ายบรรพชิตทุกรูปซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระราชวัชระราชพัฒนวัชระบัณฑิตรองอธิการบดีเวียเขตขอนแก่นเป็นต้นเป็นประธานขอเจริญพรท่านผู้บริหารคณาจารย์ฝ่ายคฤหัสถ์รวมทั้งที่มาร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกท่านหลังจากที่ว่างเว้นมาเป็นเวลาพอสมควรในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 พวกเราก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่6และระดับนานาชาติครั้งที่4ของวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีกิจกรรมและวัตถุประสงค์ดังที่ท่านรองอธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วขอมีส่วนร่วมในการประชุมทางวิชาการสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้ด้วยการปาฐกถานำในหัวข้อที่กำหนดให้คือพุทธนวัตกรรมกับการสร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนการกำหนดหัวข้อนี้เป็นไปตามข้อตกลงที่กระทรวงอว.ได้ประกาศรับรองให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสังกัดอยู่ในกลุ่ม4คนนอกก็อาจจะไม่เข้าใจว่าไอ้กลุ่ม4มันคืออะไรกลุ่ม4คือกลุ่มของมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาปัญญาและคุณธรรมโดยมีข้อกำหนดรายละเอียดซึ่งนำมาสู่การสัมมนาในวันนี้คือเรื่องพุทธนวัตกรรมก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจให้ตรงกันว่าพุทธนวัตกรรมคืออะไรพุทธนวัตกรรมไม่ใช่ประดิษฐกรรมประดิษฐกรรมคือ invention เป็นการสร้างสรรค์หรือค้นพบวิธีการรูปแบบเครื่องมือหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นประโยชน์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกถือว่าพระไตรปิฎกเป็นประดิษฐกรรมจากการประกาศขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดองค์ความรู้คือพระธรรมวินัยในการสังคายนาครั้งที่หนึ่งหลังพุทธปรินิพพานไม่นานพระอรหันต์500รูปมีพระมหากัสสปะเป็นประธานได้ประกาศว่า
คำสอนที่ต่อมาเป็นพระไตรปิฎกเนี่ยจะสมาทานปฏิบัติตามนั้นโดยไม่ยกเลิกในสิ่งที่บัญญัติไว้และไม่ไปแก้ไขเพิ่มเติมที่บัญญัติไว้แล้วสมาทานประพฤติตามที่ทรงบัญญัติไว้ก็หมายความว่าเถรวาทไม่มีการประดิษฐ์พระไตรปิฎกใหม่แต่มหายานบางครั้งก็ค้นพบพระสูตรใหม่อย่างเช่นปรัชญาปารมิตาสูตรไม่มีในพระไตรปิฎกของเราสายบาลีแต่ท่านนาคารชุนไปค้นพบภายหลังก็แยกไปเป็นมหายานฉะนั้นหลักของเถรวาทเนี่ยจึงไม่มีการประดิษฐ์พระไตรปิฎกเพิ่มเติมศึกษาอยู่ในกรอบนั้น45เล่มถ้าจะมีการตีความพระไตรปิฎกให้สอดคล้องกับยุคสมัยนั่นเป็นนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งสร้างนวัตกรไม่ได้สร้างประดิษฐกรฉะนั้นงานวิจัยทั้งหลายเนี่ยจึงเป็นนวัตกรรมในมหาวิทยาลัยสงฆ์คำว่านวัตกรรมคือสิ่งที่ทำขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิดวิธีการรูปกรณ์เป็นต้นอันนี้เป็นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแต่ในความเข้าใจง่ายๆเนี่ยคือการนำสิ่งประดิษฐ์หรือการค้นพบที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้เดิมมาบูรณาการเข้าด้วยกันจนเกิดองค์ความรู้ใหม่หรือวิธีการใหม่ในการสร้างผลผลิตหรือให้การบริการที่ดีกว่านำองค์ความรู้เดิมในพระไตรปิฎกโดยใช้เทคโนโลยีหรือไม่ใช้ก็ตามบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่จนเกิดองค์ความรู้ใหม่หรือวิธีการใหม่ในการผลิตบัณฑิตสร้างผลผลิตเนี่ยในการผลิตบัณฑิตวิจัยบริการวิชาการแก่สังคมและธนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอันนี้คือนวัตกรรมพระไตรปิฎกที่พระเจ้าได้ทรงประกาศเปิดเผยไว้ได้มีการท่องจำกันมาจนกระทั่งได้จารึกลงในใบลานที่ศรีลังกาในสมัยพระเจ้าวัตคามณีอภัยพ.ศ. 430อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของพุทธนวัตกรรมใช้เทคโนโลยีที่ลุดหน้าในสมัยนั้นคือใบลานเราถือว่าเป็นพุทธนวัตกรรมแต่องค์ความรู้เป็นประดิษฐกรรมของพระพุทธเจ้าทรงค้นพบพระพุทธเจ้าทรงค้นพบวิวรติวิภัชติอุตตานีกโรติยะทรงประกาศเปิดเผยแล้วเราก็เอาเทคโนโลยีไปบันทึกเมื่อ430แต่ข้อด้อยของใบลานคือคัดกันทีหนึ่งปัจจุบันคือ45เล่มเนี่ย
ตู้ใหญ่มากแล้วก็หาเจาะลงไปในการอ่านนี่มันยากจนกระทั่งเทคโนโลยีในการพิมพ์เนี่ยมันเจริญขึ้น2436รัชกาลที่5ทรงให้พิมพ์พระไตรปิฎกเป็นรูปเล่มหนังสือเมื่อครองราชได้25ปีตรงนั้นก็เป็นนวัตกรรมโดยเทคโนโลยีในการพิมพ์มี39เล่ม 1,000 ชุดทรงเผยแพร่ไปทั่วโลกถือว่าเป็นการพิมพ์พระไตรปิฎกที่สมบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือรัชกาลที่5 2436การศึกษาพุทธศาสนาจึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่ใบลานละแต่เป็นรูปเล่มพระไตรปิฎกรัชกาลที่5ก็ทรงมีพระราชปณิธานที่จะให้ศึกษาพระไตรปิฎกจึงเปลี่ยนนามมหาจุฬาลงมหาธาตุวิทยาลัยเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในปี2439 3ปีหลังจากพิมพ์พระไตรปิฎกให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกที่พิมพ์เป็นเล่ม3ปีก่อนปี39เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงตรงนี้เป็นนวัตกรรมด้านโปรเซสด้านการศึกษาซึ่งถ้าทำตามได้นี่เยี่ยมมากเลยคณะสงฆ์จะเป็นผู้นำด้านสติปัญญารัชกาลที่5ก็ส่งให้เรียนพระไตรปิฎกไม่ใช่จากใบลานแล้วที่พิมพ์เป็นเล่มด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้นและวิชาชั้นสูงคือวิชาระดับอุดมศึกษาซึ่งการเรียนแบบนี้มีก่อนแล้วตั้งแต่2436ที่วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงริเริ่มการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงที่วัดบวรเรียกว่ามหามกุฏฐราชวิทยาลัยทรงริเริ่มปริญญามหามกุฏมีนวัตกรรมที่สำคัญมากในปี2436 2437ก็คือการสอบข้อเขียนก่อนหน้านั้นการเรียนบาลีในประเทศไทยใช้สอบปากเปล่าแต่มหามกุฏฐราชวิทยาลัยเรียนบาลีด้วยสอบข้อเขียนเรียกว่าปริญญามหามกุฏและในมหามกุฏราชวิทยาลัยก็เรียนพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงเป็นนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีในสมัยนั้นข้อเขียนเนี่ยแต่มหามกุฏเปิดได้8ปีก็ยุติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ายุติเพราะว่ามันคงจะยากไปสอบข้อเขียนมันยากซึ่งสมัยเราเนี่ยสอบข้อเขียนง่ายสอบปากเปล่าสอบวินิพนธ์ปากเปล่านี่เครียดนะยุคสมัยมันต่างกันเลยเนี่ยนวัตกรรมให้ท่านจินตนาการดูว่าสิ่งที่รัชกาลที่5ก็ดีสมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงวางรากฐานในเชิงปฏิบัติก็ดีเนี่ยออกมาเป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในสมัยนั้นเนี่ยเพื่อให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงเนี่ยปกติก็เรียนพระไตรปิฎกอยู่แล้วอยู่ๆก็ให้เรียนวิชาชั้นสูงมาเชื่อมกันเชิงบูรณาการแต่คณะสงฆ์ไม่สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ปี2439สมัยรัชกาลที่5เนี่ยไม่มีใครมีฝีมือพอที่จะทำมหามกุฏก็ยุติรอมาจน2489
จาก39เนี่ย50ปีเลยจึงมาเริ่มมหามกุฏมหาจุฬาตามที่รัชกาลที่5วางฐานเอาไว้แต่มันไม่ใช่นวัตกรรมแล้วตอนนั้นบ้านเมืองเขามีมหาวิทยาลัยแล้วมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมหาวิทยาลัยอื่นมหาจุฬามหามกุฏก็เดินตามหลังเขาสิ่งที่จะเป็นนวัตกรรมริเริ่มใหม่วิธีการใหม่มันควรจะเป็นตั้งแต่50ปีก่อนก็คงเพียงแต่ว่ามหาจุฬามหามกุฏเนี่ยจะมีเหตุผลแห่งความมีอยู่ที่ทำให้ต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไปอย่างไรต้องหาอัตลักษณ์ต้องหาเอกลักษณ์แต่มันไม่ใช่นวัตกรรมมันเหมือนกับไปหาที่เขาทำเอาไว้แล้วก็เอามารวมให้มันเป็นลักษณะเฉพาะของเราเพราะเราช้าไปมันต้องเป็นสิ่งใหม่ด้วยเราเดินตามหลังเขาเมื่อเดินตามหลังเนี่ยเราก็เพียงแต่ว่าทำอย่างไรที่จะมีจุดขายแต่มันไม่ได้เหมือนกับว่าเสนอทางออกให้กับสังคมไทยเสนองานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมมันก็อยู่กันอย่างนี้มาตั้งแต่เปิดการศึกษาของมหาจุฬา2490จนเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์2112ตามมติมหาเถรสมาคมจนปริญญาได้รับการรับรองในปี2127ปริญญาตรีนะตามพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะการศึกษากำหนดฐานะผู้สำเร็จการศึกษาวิชาการพุทธศาสนา2127ให้ปริญญาตรีมีศักดิ์และสิทธิ์เป็นปริญญาตรีจนกระทั่ง2540ร้อยปีนะตั้งแต่39อ่ะ2439ร้อยปี2540จาก39มาร้อยกัน1ปีเราจึงมหาจุฬามหามกุฏจึงมีพรบเป็นของตนเองเดินทางนานมากนานซะจนลืมคำว่านวัตกรรมไปเลยนะถ้าเราทำก่อนนั้นเมื่อ2439เนี่ยมันจะเกิดนวัตกรรมอะไรบ้างมากมาย100ปีเนี่ยทำให้เราเสียโอกาสไปเยอะอันนี้เขาเรียกโซนเซิร์ชชิ่งนะไม่ใช่บ่นนะเรากำลังหาสิ่งที่มันเป็นแก่นเป็นสิ่งที่เราจะฝากอะไรไว้กับโลกนี้บ้างภาษาฝรั่งเศสเขาเรียก raison d'être reason for existence เหตุผลว่าทำไมต้องมีวิทยาเขตขอนแก่นทำไมต้องมีมหาจุฬาทำไมไม่ต้องมีมหามกุฏ raison d'être รัชกาลที่5บอกต้องมีเพราะให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงแสดงว่าไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกอย่างเดียวไม่ได้เรียนวิชาชั้นสูงคืออุดมศึกษาอย่างเดียววิชาสมัยนู้นจะมีประถมศึกษามัธยมศึกษาและก็อุดมศึกษาอุดมก็คือวิชาชั้นสูงแต่สมัยรัชกาลที่5ยังไม่มีอุดมศึกษาเลยมาเปิดอุดมศึกษาครั้งแรกสมัยรัชกาลที่6คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉะนั้นเราก็ต้องแสวงหาเหตุผลในการมีอยู่ของเรา2140มันก็เป็นการเริ่มต้นที่จะทำอะไรที่บุรพาจารย์ท่านวางเอาไว้ฉะนั้นมันก็จึงเป็นปรัชญามจลไง10ปีหลังจากมีพรบเราก็เริ่มใส่คำว่าบูรณาการเข้าไปรัชกาลที่5ทรงให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง
เหมือนเอามาวางไว้สองแท่งแต่สองแท่งนี้ต้องเชื่อมกันเป็นบูรณาการ integration ก็จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่นั่นคือปรัชญามจร. 2550เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมที่จริงก็มาจาก2439นั่นแหละเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกคือจัดการศึกษาพุทธศาสนาวิชาชั้นสูงคือศาสตร์สมัยใหม่เอากันตรงๆเลยแต่ไม่ใช่แยกเป็นสองแท่งต้องบูรณาการเข้าด้วยกันจัดการศึกษาพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ถ้าไม่บูรณาการเข้าด้วยกันเป็นองค์ความรู้แยกไม่เรียกว่านวัตกรรมนวัตกรรมมันอยู่ตรงคำว่าบูรณาการบูรณาการให้เป็นมันก็จะเป็นนวัตกรรมบูรณาการไม่เป็นเป็นองค์ความรู้แยกมันก็ไม่มีนวัตกรรมเป้าหมายคือพัฒนาจิตใจและสังคมซึ่งมันก็มาอยู่ตรงสร้างสังคมสันติสุขที่ยั่งยืนอันนี้มันอยู่ในปรัชญานั้นแล้วทีนี้พอมาปี6465อธิบายคำว่า integration สักนิดหนึ่งอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยอื่นอาจจะไม่ค่อยสนใจคำว่า integrationแต่รัชกาลที่5ได้ทรงวางไว้แล้วว่าเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกบูรณาการเข้ากับวิชาชั้นสูงไอ้บูรณาการนี่แหละที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมไม่ได้เรียนแยกกันไม่ได้เรียนเป็นแท่งนวัตกรรมจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการศึกษาการวิจัยเชิงบูรณาการบูรณาการ integration คืออะไรเป็นการรวมเอาองค์ประกอบต่างๆมาเชื่อมจนกระทั่งเกิด integral whole เป็นองค์รวมที่เป็นเนื้อเดียวกันผสานส่วนต่างๆเข้าด้วยกันจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเกิดองค์รวมใหม่ whole เนี่ยตรงนี้เนี่ยมีการแยกว่าในมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยทำบูรณาการได้จริงหรือเปล่าไม่ใช่ทุกคณะเรียนพุทธศาสนาได้ลึกซึ้งบางคณะก็เอาพุทธศาสนามาแปะเอาไว้บางคณะศาสตร์กับพุทธศาสนาก็มาเชื่อมกันนิดหนึ่งและเราก็มีคำใช้ที่แสดงถึงการบูรณาการที่สองระดับเป้าหมายจริงๆเนี่ยคือให้ผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันไม่ใช่แค่ผลรวมนะองรวมไม่ใช่ผลรวมของส่วนประกอบมันไม่ใช่เอาส่วนหัวส่วนท้ายของวัวมาเชื่อมกันแต่มันตายมันไม่มีชีวิตชีวิตของวัวมันเป็นมากกว่าเนื้อวัวเอามาเชื่อมกันมันเกิดองรวมใหม่วิชาการที่เราต้องการให้เกิดบูรณาการเนี่ยมันต้องเป็นเนื้อเดียวกันแต่บูรณาการของเราเราจะใช้คำสองคำคำหนึ่งก็คือรวมเป็นเนื้อเดียวกันอีกคำหนึ่งก็คือรวมแบบจิ๊กซอที่เป็นเนื้อเดียวกันตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือ Buddhist Psychology
จิตวิทยาพุทธจิตวิทยาเราจะใช้คำว่าพุทธเลยถ้ารวมกันเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ย Buddhist Psychology เนี่ยในภาษาไทยเราจะใช้คำว่าพุทธพุทธปรัชญาอย่างเงี้ยมันเป็นเนื้อเดียวกันนะธรรมะกับปรัชญามันเป็นเดียวกันเขาเรียกพุทธปรัชญาBuddhist Psychology พุทธจิตวิทยามันเป็นเนื้อเดียวกันแต่พอเราทำว่า Buddhist Management การจัดการเชิงพุทธเพราะจะมีคำว่าเชิงขึ้นไปนะมันต่างกันแล้วนะการจัดการเชิงพุทธBuddhist Economic เราไม่ได้บอกว่าพุทธเศรษฐศาสตร์นะในมหาจุฬาเนี่ยเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเบาลงแล้วนะอะไรที่มันยังรวมกันเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ไม่แน่นอนเนี่ยเราเป็นเชิงหมดเลยท่านและเราก็ไม่รู้ตัวนะว่าต่างข้างนอกเขามองเราอยู่นะเวลาเขาอยากจะศึกษาศาสตร์ลึกๆเนี่ยเขาไม่เอาหลักเชิงของท่านน่ะแสดงว่าดูเชิงอยู่ยังไม่จริงแต่ถ้ามันเป็นพุทธเศรษฐศาสตร์อย่างเงี้ยน่าสนใจนะแสดงว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันนะเป็นองค์ความรู้ใหม่นะเป็นบูรณาการจริงๆนะไอ้ประเภทขี่ม้าเรียบค่ายน่ะเขาเรียกเอามาแปะไว้พอเป็นพิธีรัฐศาสตร์เชิงพุทธมีวิชาบาลีมีวิชาธรรมะป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บแต่เนื้อในเป็นรัฐศาสตร์ต่างประเทศหมดแค่อ้างพุทธภาษิตแปะหัวแปะท้ายเชิงพุทธมันไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือนะเพราะเราผิวเผินใช่ไหมแต่เมื่อใดที่เราลงไปลึกจนกระทั่งมี territory เป็นของตัวเองในศาสตร์ใดก็ตามนั่นคือการบูรณาการที่แท้จริงถามว่ามหาจุฬาไอ้ที่ท่านเปิดเอกหลายอันที่ฟังเมื่อกี้มันจะเชิงซะเยอะนะเชิงลองเชิงดูไปได้ก็เอาเปิดต่อเอาตอนแรกเอาปปส.เนี่ยบริหารเชิงพุทธใช่ไหมจัดการเชิงพุทธแล้วก็ขึ้นไปการจัดการเชิงพุทธอะชัดเลยอะไม่ใช่พุทธบริหารมันต่างกันนะจบปริญญาเอกยังเป็นจัดการเชิงพุทธอยู่การศึกษาเชิงพุทธอะไรก็เชิงไปหมดเมื่อไรถ้าจะเอาจริงสักทีล่ะคำว่าจริงไม่ใช่เราคิดเองนะหมายถึงองค์ความรู้ของเรามันถึงเมื่อจะเปิดพุทธจิตวิทยาตอนนั้นเป็นอธิการบดีสภาเขาถามกรรมการสภาผู้สมมติจากนอกถามว่าท่านไปตั้งพุทธจิตวิทยาเนี่ยมันมีองค์ความรู้พอเหรอพอที่จะเป็นเนื้อเดียวกันเป็นอินเทกราลเป็นบูรณาการเนี่ยมันมีความรู้พอเหรอผู้ทรงคุณวุฒิที่ก็เป็นนักจิตวิทยาข้างนอกถามในสภามหาวิทยาลัยจำได้ว่าเราไม่ต้องไปลอกของตะวันตกมาเราก็มีองค์ความรู้ที่แน่นในเรื่องจิตวิทยาอภิธรรมปิฎกอ่ะธรรมสังคณีเนี่ยมิสซิสริสเดวิสแปลเป็นภาษาอังกฤษเมื่อ100ปีมาแล้วตั้งชื่อว่าอะไร Psychological A Manual of Psychological Buddhist Psychological Ethics ใช้คำว่า Psychological Ethics เลยเพราะกุศลธรรมมาจิตเจตสิกเนี่ย
มันเป็นจิตวิทยาตะวันตกตื่นเต้นมากแต่เรายังไม่สามารถจะบูรณาการได้ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดพุทธจิตวิทยาเรื่องกรรมฐานน่ะเป็นเมธอดโลจีไซโคโลจิคอลเมธอดโลจีอย่างดีให้กับจิตวิทยาทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติมีอยู่แต่เราไม่ได้ทำวิจัยให้ถึงกับขั้นปริญญาเอกเอามารวมกันล่ะงานวิจัยไม่มีการเปิดพุทธวิทยามันจะบุกเบิกเข้าไปในงานวิจัยเป็นพุทธนวัตกรรมแล้วก็ปรากฏว่าต่างประเทศเนี่ยเขาทำวิจัยบูริสไซโคโลจีไปไหนแล้วของเราก็ยังได้แค่นี้แล้วก็รอว่าเมื่อไหร่พระพรหมฤทธิ์จะปาตกถาแก่นพุทธจิตวิทยาจริงๆเนี่ยทำวิจัยได้เยอะเลยอันหนึ่งที่เริ่มดีแต่ไปไม่ตลอดก็คือที่ชูมาร์เกอร์ได้เริ่มไว้ Small is beautiful จิ๋วแต่แจ๋วอะทั่วโลกตื่นเต้นเรื่อง Buddhist Economics เศรษฐศาสตร์พุทธเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สายกลางแต่เราไม่สามารถจะทำตรงนี้ได้เศรษฐศาสตร์สายกลางสิ่งที่น่าสนใจก็คือที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พูดว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ไม่มีการบูรณาการเข้ากับพุทธศาสตร์ไม่มาเป็นพุทธศาสตร์มันต่างคนต่างอยู่จิ๋วแต่แจ๋วเศรษฐกิจพอเพียงพุทธเศรษฐศาสตร์มันยังไม่บูรณาการงานวิจัยยังไม่เกิดที่จะไปถึงขั้นนั้นนี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเราสามารถทำอะไรได้เยอะและสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับโลกใบนี้จนกระทั่งปี64นะกฎกระทรวงจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาคุณไม่ต้องเสียเวลาไปไกลเดี๋ยวดูเองนะกฎกระทรวงจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเนี่ย2014แบ่งออกเป็น4กลุ่มแล้วมหาจุฬามหามกุฏก็มาอยู่กลุ่มที่4กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาแล้วมหาแล้วเขาก็กำหนดสเปคไว้นะมีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่มุ่งการพัฒนาปัญญาด้วยหลักศาสนาผสานกับหลักวิชาการไอ้ผสานเนี่ยคือบูรณาการภาษาของกระทรวงอว.เขาใช้คำว่าผสมผสานแต่ที่เราใช้เนี่ยมันคือบูรณาการบูรณาการหลักปัญญาด้วยหลักศาสนาพัฒนาปัญญาด้วยหลักศาสนาเขาหมายถึงศาสนาใดก็ได้แล้วแต่เป็นมหาวิทยาลัยศาสนาไหนแต่ของเราต้องเขียนเลยว่าพัฒนาปัญญาด้วยหลักพุทธธรรมบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่คือหลักวิชาการถอดมาให้ชัดเลย 1. มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีสติปัญญาและคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาด้วยการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักพุทธธรรมเข้ากับหลักศาสตร์สมัยใหม่ท่านั้นแหละมันบูรณาการมันเป็นอยู่ตรงนี้อยู่แล้วในการผลิตบัณฑิตอันที่สองเรื่องวิจัยก็สร้างนวัตกรรมโดยใช้หลักศาสนาคือหลักพุทธธรรมมาปรับให้เหมาะกับการแก้ปัญหาของสังคมคู่หรือบูรณาการกับหลักวิชาการของประเทศตะวันตกก็ศาสตร์สมัยใหม่เองแหละท่านจริงๆเนี่ยเหมือนกับเขียนให้มหาจุฬานั่นแหละจากปรัชญามหาจุฬาปี50เนี่ยมันมาปี64มันอันเดียวกันแต่เราอ่านเหมือนกับคนละเรื่องเพราะเราไม่เข้าใจคำว่าบูรณาการของเรา
ไอ้วิชาการของตะวันตกคือศาสตร์สมัยใหม่ส่วนหลักศาสนาเนี่ยมันก็คือการศึกษาพุทธศาสนาตามหลักพระไตรปิฎกพุทธธรรมแล้วก็ผสานเข้าด้วยกันเราเรียกเมื่อผสานเข้าด้วยกันให้องค์ความรู้ใหม่เนี่ยสร้างหลักวิชาการเนี่ยสร้างหลักวิชาการคือองค์ความรู้ใหม่ก็คือการบูรณาการอันเนี้ยคืองานวิจัยคือนวัตกรรมข้อ3บ้างข้อ3ยิ่งนำหลักพุทธธรรมเนี่ยไม่ต้องศาสนาต่างๆหรอกของเราก็แล้วแต่เป็นมหาวิทยาลัยอยู่บนฐานของศาสนาอะไรหลักพุทธธรรมมาชี้นำสังคมด้วยพัฒนาจิตใจสติปัญญาและพฤติกรรมของประชาชนเพื่อให้เกิดสันติสุขและความสามัคคีของคนในชาติมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็ต้องนำเอาหลักพุทธธรรมมาพัฒนาจิตใจสติปัญญาแล้วสร้างสังคมที่สันติสุขซึ่งมันอยู่ในปรัชญา50จัดการศึกษาพุทธศาสนาบูรณาการกษัตริย์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมสังคมที่สันติสุขพัฒนาจิตใจด้วยสติปัญญามันมีตรงนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ออกมาเป็นวิสัยทัศน์มจร.ปี65ไงจัดมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่และสร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมจริงๆไอ้สร้างพุทธนวัตกรรมเนี่ยมันก็คือบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่นั่นแหละเราทำอยู่แล้วถ้าเป็นไปตามพระราชปณิธานมันไม่ได้ไปเริ่มใหม่เลยนะของมหาจุฬามหามกุฏเพียงแต่ต้องหาตัวตนของเราที่แท้จริงว่าเราได้ทำอะไรเป็นจุดเด่นมันเป็นเขาเรียกวาทกรรมเท่านั้นเองที่ใส่คำว่าพุทธนวัตกรรมเนี่ยแต่ที่จริงจัดการศึกษาพุทธศาสนากับบูรณาการกษัตริย์สมัยใหม่เนี่ยถ้าเป็นเรื่องวิจัยมันก็คือนวัตกรรมในตัวของมันเองและนวัตกรรมนั้นต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมซึ่งเขาไปเขียนว่าสังคมที่สันติสุขมาก็เป็นหัวข้อของการสัมมนาวันนี้มันก็อยู่ในปรัชญามหาจุฬานั่นแหละอ่ะพอเราเข้าใจว่าเรื่องของบูรณาการมันทำให้เกิดนวัตกรรมคำถามคือเราสอนให้บัณฑิตของเรารู้จักหลักพุทธธรรมอย่างลึกซึ้งไหมเราสอนให้รู้จักแก่นของศาสตร์สมัยใหม่อย่างลึกซึ้งไหมนี่คือความยากท่านไอ้ลำพังที่จะเจาะลึกไปถึงหลักแก่นพุทธศาสนามันก็ยากแล้วยังให้เข้าถึงหัวใจของศาสตร์สมัยใหม่เอามาเชื่อมกันเนี่ยโหทำยังไงแต่งานวิจัยเนี่ยมันไม่ได้เริ่มใหม่ท่านถ้าเราดูที่เขาทำไว้แล้วเรามาพัฒนาต่อยอดเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ยากหรอกสำคัญว่าเราไม่ดูกันเองด้วยไอ้คนหนึ่งทำเอาไว้ก็ไม่มีใครมาต่อยอดคนที่จำได้ก็คือคนทำแล้วก็เก็บใส่ตู้ไว้แต่ฝรั่งนี่ชอบอย่างหนึ่งนะงานวิจัยอย่างเนี้ยเขาจะอ้างคนอื่นทำไว้แล้วเรื่องนี้เรื่องนี้และเขามาพัฒนาต่อเรื่อยๆตรงนี้เราไม่เสียเวลาอยากจะเห็นสิ่งนี้ในภาคีเครือข่ายของมหาจุฬามหามกุฏและมหาวิทยาลัยที่ทำงานด้านนี้มาไม่ต้องไปทำซ้ำแล้วศึกษางานของกันและกันทั้งในภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาบาลีภาษาอะไรกันที่ท่านทำมาแล้วไม่ใช่วนไปมาแปลไปแปลมากลับไปกลับมาจบมาแล้วสร้างองค์ความรู้บนฐานของงานวิจัยของกันและกันเคารพกันและกันและก็นั่นคือประโยชน์ของภาคีเครือข่ายมันมีภาคีเครือข่ายอันหนึ่ง
ที่มหาวิทยาลัยเดียวทำไม่ได้ทำแล้วก็ล้มเหลวต้องจับมือกันทั่วโลกและทำสำเร็จเป็นการร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เมื่อ10ปีที่แล้วก็คือเรื่องของจีนแมปปิ้งการทำโครงสร้างของยีนของ DNA เนี่ยคนทั้งตัวเนี่ยนะมันมี DNA เท่าไหร่แล้ว DNA ไหนมันทำให้เกิดมะเร็ง DNA ไหนมันทำให้เกิดสติปัญญาเนี่ยมันมีเป็นพันล้านเขาแบ่งกันเลยซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเมื่อ20ปีก่อนทำไม่ได้เขาก็จะแบ่งกันว่าทางนี้ทำสมมติว่าทำยีนนั้นส่วนนี้ส่วนนี้แล้วทั่วโลก 6-7 ประเทศเอามารวมกันมันก็ทำแมปปิ้งทำแผนที่ DNA ของมนุษย์ครบทั้งตัวเป็นเบรกทรูการทะลุทะลวงจุดที่ไม่สามารถทำได้ตามลำพังในทางวิทยาศาสตร์การร่วมมือกันท่านงานวิจัยทางสังคมทางศาสนาเนี่ยเราไม่ค่อยเรียนรู้จากกันและกันแล้วก็มาทำซ้ำกันไปซ้ำกันมาเสียเวลาและไม่ก้าวหน้ายกตัวอย่างให้ดูว่าเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยที่เขาทำกันมาเยอะแยะเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาทำต่อได้อย่างไรนวัตกรรมมันมีหลายอย่างนะแต่ที่มาตรฐานเขาเรียกว่าออสโลเนี่ยออสโลแมนนวลเนี่ยคือสมาคมนวัตกรรมทั่วโลกเขาตกลงกันในปี2548ว่านวัตกรรมเนี่ยเอา4ด้านพอไอ้ที่ขยายไป10ด้าน11ด้านเนี่ยขยายไปจาก4นี่แหละมหาจุฬาเอาพื้นฐาน4อย่าง4 major of innovation 4ด้านพอละ1สร้างนวัตกรรมด้านไหน product 2 process 3 marketingสี่ organization product innovation ด้านผลผลิต process innovation ด้านกระบวนการ marketing innovation ด้านการตลาดและการบริการและ organization innovation ด้านองค์กรท่านลองคิดดูนะว่าด้านผลผลิตเนี่ยเราจะทำนวัตกรรมอะไรร่วมกันผลผลิตทั้งผลิตบัณฑิตผลิตบัณฑิตทั้งผลิตงานวิจัยที่ว่างานวิชาการเนี่ยที่ว่าทำเป็นจอยเวนเจอร์ร่วมกันเนี่ยอันนี้คือด้านโปรดักต์สิ่งที่เป็นด้านกระบวนการ process เราจะใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการผลิตบัณฑิตในการให้บริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างไร marketing innovation ด้านการบริการดีกว่ามหาจุฬามหามกุฏต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้บริการมีจิตอาสาเราจะนำเทคโนโลยีมาเพิ่มสมรรถนะในเรื่องของการบริการได้อย่างไรและ organization innovation ด้านบริหารอย่างไรให้มันเกิดสันติสุขไม่ทะเลาะกันแต่เกิดความร่วมมือกันภาคีเครือข่ายสิ่งเหล่านี้เราสามารถพิจารณาไปในแต่ละเรื่องด้านผลผลิตยกตัวอย่างด้านผลผลิตเนี่ยถ้าเป็นข้างนอกอย่างสตีฟจ็อบส์
ขาผลิต iPhone iPad ออกมาแม้กระทั่งเครื่องโทรศัพท์มือถือ MacBook อะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่ได้ประดิษฐ์นะสตีฟจ็อบส์ไม่ได้ประดิษฐ์เพราะว่าใน iPhone มันมีโทรศัพท์ที่คนประดิษฐ์ไว้แล้วมีคอมพิวเตอร์ที่เขาประดิษฐ์ไว้เรียบร้อยแล้วมีอินเทอร์เน็ตที่คนอื่นทำไว้แล้วมีเทปเรคคอร์เดอร์มีอะไรทุกอย่างแล้วสตีฟจ็อบส์ทำอะไรเขาไม่ใช่อินเวนเตอร์ไม่ใช่ประดิษฐกรเขาเป็นอินโนเวเตอร์ครั้งหนึ่งเพื่อนของสตีฟจ็อบชื่อวอสเนียกชื่อสตีฟเหมือนกันนามสกุลวอสเนียกมาต่อว่ามาต่อว่าสตีฟจ็อบส์ตอนที่สตีฟจ็อบส์กำลังนำเสนอ iPhone iPad อะไรอย่างก่อนจะนำเสนอเนี่ยคนตื่นเต้นมากสินค้าของสตีฟจ็อบส์วอสเนียกเขาแยกวงไปแล้วเขาไม่แต่เดิมเนี่ยวอสเนียกเนี่ยกับสตีฟเนี่ยกับจ็อบส์เนี่ยเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยก็ไปเปิดโรงรถของพ่อสตีฟจ็อบส์ทำคอมพิวเตอร์คือ MacBook ไอ้ Macintosh เนี่ย Apple เนี่ยจนดังไปทั่วโลกแต่ตัวโปรแกรมเมอร์เนี่ยที่เขียนโปรแกรมเมอร์ให้เนี่ยคือวอสเนียกสตีฟจ็อบส์ทำอะไรรายละเอียดทั้งหมดเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยวอสเนียกเป็นคนทำสตีฟจ็อบส์เป็นนักการตลาดเป็นคนนำเสนอสินค้าเป็นพรีเซนเตอร์วันหนึ่งเขาแยกวงกันไปแล้วจนสตีฟจ็อบส์โด่งดังไปทั่วโลกคนไม่รู้จักวอสเนียกหรอกวอสเนียกก็มาถามจ็อบส์ฉันไม่เห็นแกทำอะไรเลยแต่หมั่นไส้ว่ะโอ้ยนิตยสารพีโพก็ขึ้นหน้าหนึ่งว่าแกเป็นอัจฉริยะไอ้ทายก็ชมแกอะไรสารพัดวันๆหนึ่งเนี่ยมีแต่คนชมแกฉันไม่เห็นแกทำอะไรเลยนะน็อตสักตัวแกก็ตอกไม่เป็นตอกตะปูไม่เป็นโปรแกรมคนอื่นเขาก็เขียนให้การออกแบบคนอื่นก็ทำให้หมดเลยแล้วแกทำอะไรคำตอบคือคำตอบของนวัตกรท่านคำตอบสตีฟจ็อบส์บอกว่าฉันน่ะแกเคยดูโอเปร่าวงใหญ่ไหมดนตรีวงใหญ่ของฝรั่งนะซิมโฟนีซิมโฟนีเนี่ยนะมันจะมีกลุ่มไวโอลินอยู่ตรงโน้นใช่ไหมไอ้กลองอยู่ตรงโน้นไอ้เครื่องเป่าอยู่ตรงโน้นคนละมุมสองมุมแต่ละคนเนี่ยเป็นนักดนตรีเนี่ยนะมันจะเล่นให้เข้ากันเป็นซิมโฟนีโดยอาศัยคนคุมอยู่คนหนึ่งเขาเรียกคอนดักเตอร์ที่ถือไม้อะไอคนถือไม้นี่แหละมันจะบอกว่าตอนนี้ไอคนนี้เล่นนะตอนนี้ไอคนนี้หยุดนะมันจะทำไม้ทำมือนะเล่นแต่ละคนต้องเล่นตามที่คอนดักเตอร์พวกควบคุมวงอะกำหนดแกเคยดูใช่ไหมใช่เออนั่นแหละแกก็แค่นักดนตรีคนหนึ่งที่เป่าปีสีซอยตรงนั้นฉันนี่แหละคอนดักเตอร์ผู้กำกับวงทำให้เกิดซิมโฟนีไอ้ที่ว่ากันเนี่ยคนอื่นทำหมดแล้วแต่ใครมันจะซื้อบ้างถ้าไม่มีคอนดักเตอร์อย่างสตีฟจ็อบส์ที่จะซื้อ iPhone iPad
ราะฉะนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยสำคัญมากในมหาวิทยาลัยที่มีนวัตกรรมต้องเอาจุดเด่นของแต่ละคนเนี่ยมารวมกันสร้างซิมโฟนีทางวิชาการให้ได้เหมือนเรื่องทำจีนแมปปิ้งของทั่วโลกถ้าต่างคนต่างอยู่และไม่มีใครต่อยอดซึ่งกันและกันไม่มีซิมโฟนีนะเราจะเหนื่อยมากและเราต้องเล่นเป็นวงถ้าสรุปวิสัยทัศน์มจร.และเราไปแยกส่วนเนี่ยมันจะไม่เกิดบูรณาการบุดดิซึมแอนด์ไซน์นี่ก็คือจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่มันก็จะเป็นแท่งหนึ่งพัฒนาสร้างนวัตกรรมพุทธนกรรมพัฒนาจิตใจและสังคมนี่ meditation พัฒนาจิตใจแล้วก็ social service บริการวิชาการแก่สังคมปรากฏว่ามหาจุฬาเนี่ยนะมีชื่อเสียงด้านไหนท่านทราบไหมเวลาประเมินเนี่ยนะสมมติว่าคะแนนเขาให้5เนี่ยเต็ม5ทุกครั้งเนี่ยคือ social service มีจิตอาสาดีเหลือเกินบริการวิชาการแก่สังคมแต่ที่ได้คะแนนน้อยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ทั้งที่มันเป็นหัวใจนะพุทธนวัตกรรมนะเราไม่ใช่ไปลด social serviceแต่เราไปเพิ่มบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาแล้วก็เราจะบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างไรถ้าไม่มี meditation practice เป็นตัวเชื่อมกรรมฐานเอาสมมุตินะผลผลิตนะผลผลิตของมหาวิทยาลัยสงฆ์คือมนุษย์ที่สมบูรณ์เราก็เอามาจากภาวนาสี่นั่นแหละพระผู้มีพระภาคพัฒนากายพัฒนาสังคมพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาจากบาลีเนี่ยภาวิตัตโตเนี่ยเราตั้งภาพในโรงคติว่านิสิตของมหาวิทยาลัยสงฆ์ต้องเป็นผู้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พอเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยคือพัฒนากายพัฒนาสังคมพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาภาวิตากายโยภิตาสีโลภาวิตาจิตโตภาวิตาปัญโยเนี่ยถามว่าเราจะผลิตบัณฑิตให้ได้อย่างเงี้ยทำได้ยังไงสร้างนวัตกรรมด้านผลผลิตขึ้นมาเป็นแมปปิ้งเราก็พูดกันทั้งกายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนาพัฒนากายพัฒนาสังคมพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาอันนี้ก็ว่าเฉพาะพุทธศาสนาแต่ถ้าเราไปดูศาสตร์สมัยใหม่ยูเนสโกบ้างเขาจะมีเทคนิควิธีการในการพัฒนากายพัฒนาสังคมพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาอย่างไรไปดูยูเนสโกFour pillars of education อันนี้เริ่มเอาศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาในปีคศ2000ตอนนี้2024เมื่อ24ปีมาแล้วเนี่ยยูเนสโกได้ทำวิจัยออกมาทั่วโลกว่าการศึกษาที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่21ควรจะเป็นอย่างไรเขากำหนดไว้เลยควรจะเป็นอย่างไรก็ได้4เสานะ4 pillars of learning 1เสาที่1ไม่ว่าในระดับประถมมัธยมและมหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรเพื่อนิสิตต้องเป็นไปเพื่อการเรียนรู้4เรื่องถ้าหลักสูตรทำไม่ได้ถือว่าเสาหัก1เสาหลังคาถล่มทุกมหาวิทยาลัย
เอาเรื่องนี้ไปตัดสิน 1. learning to know เรียนเพื่อรู้ 2. อันนี้ก่อน learning to do เรียนเพื่อทำ 3. learning to live together เรียนเพื่ออยู่ร่วมกันและ 4. learning to be เรียนเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์4ด้านและเรามาถามว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเราได้จัดการศึกษาหลักสูตรก็ดีงานวิจัยก็ดีกิจกรรมโปรเซสก็ตามนวัตกรรมใดๆก็ตามเนี่ยมันเป็นการเรียนเพื่อรู้เรียนเพื่อทำหรือไม่ learning to know learning to do learning to live together เรียน learning to be เนี่ยเรากระจายให้เป็นพัฒนาให้ครบ4ด้านหรือเปล่าเอาข้อแรกก่อนเราจะไม่พูดทั่วไปนะ learning to know เนี่ยเรียนวิชาการไม่ว่าศาสตร์ใดก็ตามเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ยูเนสโกได้พูดไว้และเราไม่ได้เอามาช่วยกันพัฒนาก็คือว่าการที่จะเรียนเพื่อให้เกิดความรู้เราจะต้องมีเครื่องมือในการเรียนเช่นภาษาเคยพูดว่าใครจะเรียนมหาจุฬาต้องรู้4ภาษา1ภาษาไทย2ภาษาอังกฤษ3ภาษาบาลีใช่ไหมพระไตรปิฎกอ่ะศาสตร์สมัยใหม่อ่ะท่านจะรู้ศาสตร์สมัยใหม่ได้ไงถ้าท่านไม่รู้ภาษาอังกฤษท่านจะรู้พุทธศาสนาลึกซึ้งได้ไงถ้าไม่รู้ภาษาบาลีและท่านจะเรียบเรียงให้เป็นภาษาที่ไพเราะสละสลวยสมมติถ้าเขียวอินทรพลเป็นภาษาไทยอ่ะไม่รู้ภาษาไทยได้ยังไงอันนี้มันเป็นพื้นฐานเป็นเครื่องมือในการบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่แต่น่าเสียดายว่าภาษาอังกฤษเราเป็นยังไงบางคนภาษาอังกฤษดีแต่ภาษาบาลีไม่ได้เรื่องเห็นไหมมันยากนะท่านภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาบาลีอีกภาษาหนึ่งซึ่งพูดมา20ปีแล้วก็เรียกว่าคอมพิวเตอร์ลิเทอเรซีภาษาคอมพิวเตอร์ก็คือเนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยสมัยนู้นคอมพิวเตอร์ยังไม่แพร่หลายด้วยซ้ำแต่กำหนดไว้เลยเราต้องเรียน4ภาษามันจึงจะบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ได้ภาษาบาลีไม่เข้มแข็งต้องเรียนภาษาบาลีให้เข้มแข็งภาษาอังกฤษไม่เข้มแข็งก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษให้เข้มแข็งคอมพิวเตอร์ยันพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ต้องพัฒนานี่ตัวอย่างของพัฒนาความรู้คือเครื่องมือเด็กไทยทุกวันนี้เนี่ยอ่านภาษาไทยได้แค่ไหนจบป.6 อ่ะจบม.3 อ่ะแล้วจะไปหวังให้เด็กไทยเนี่ยอ่านหนังสือเหรอก็ในเมื่อมันยังอ่านออกเขียนได้ที่ไหนกันไปมาบวชนี่ต้องสอนใหม่นะขันท่องขันนาคน่ะสามเณรทั้งหลายอ่ะไม่รู้มันสอนกันยังไงให้จบมาได้เครื่องมือไม่มีประเทศไทยที่เวลาเราเทสทีไรเนี่ยนะมันล้าหลังไอ้พิซซ่าน่ะเครื่องมือเราอ่อนคณิตศาสตร์มันเป็นเครื่องมือนะในการคิดภาษาอังกฤษก็เป็นเครื่องมือเห็นไหมภาษาไทยมันก็เป็นเครื่องมือภาษาบาลีก็เป็นเครื่องมือแต่พวกเราไม่ยอมรับความจริงว่าเครื่องมือในการขุดทองของพวกเราเนี่ยมันไม่ดีมันต้องซ่อมแซมจอไอ้ประธานาธิบดีลินคอล์นเขาบอกว่าอย่างนี้อับราฮัมลินคอล์นเขาบอกว่าให้เวลาข้าพเจ้าถ้าให้เวลาข้าพเจ้าตัดต้นไม้6ชั่วโมงให้เวลาข้าพเจ้าถ้าให้เวลาข้าพเจ้าตัดต้นไม้6ชั่วโมงข้าพเจ้าจะใช้เวลารับขวาน4ชั่วโมงถ้าให้เวลาในการตัดต้นไม้6จะรับขวาน4 2นี่ตัด
ไอ้4ชั่วโมงเนี่ยคือเครื่องมือแล้วถ้าขวานมันทื่อนะต่อให้6ชั่วโมงก็ตัดต้นไม้ไม่ขาดถ้าเครื่องมือในการศึกษาเล่าเรียนของเรามันทื่อเช่นภาษาทั้ง4ภาษาเนี่ยเรียน10ปีก็ไม่ได้เรื่องนี่พูดตามยูเนสโกนะอย่ามาว่าวิจารณ์กันเองนะอันนี้ไม่ได้วิจารณ์เฉพาะมหาจุฬาภรณ์การศึกษาไทยด้วยอ่ะเครื่องมือเรามีปัญหาแล้วยูเนสโกยังบอกว่าเครื่องมือภายอย่างเรื่องสี่เรื่องที่ว่ายังไม่พอเครื่องมือในจิตอีกด้วยการที่เด็กจะเรียนเก่งมีความรู้มีสติดีไหมมีสมาธิมีความจำมีการคิดวิเคราะห์ไหมฝึกจิตท่านซึ่งตรงนี้มหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยถ้าภาษา4ภาษาไม่เข้มแข็งแต่สติปัญญาคมไหมรับขวาน4ชั่วโมงไหมฝึกจิตดีไหมเราเนี่ยน่าเสียดายว่าเวลาพูดกันเรื่อง learning to know เนี่ยเราไปคิดเนี่ย meditation practice เนี่ยแยกเป็นแท่งนะหารู้ไม่ว่าสมาธิมันทำให้เราเนี่ยคิดวิเคราะห์ปัญญาทำให้เราคิดวิเคราะห์ทำให้เราสามารถบูรณาการพระพุทธศาสนากษัตริย์สมัยใหม่คือสอนวิธีคิดอยู่ๆก็ไปจับให้นั่งหลับตากันใต้ต้นมะม่วงลืมตาไปที่มะม่วงหมดต้นมันได้ที่ไหนหารู้ไม่ว่าในห้องเรียนเราก็สามารถสอนให้นิสิตมีสมาธิมีปัญญาในการคิดวิเคราะห์เพื่อบูรณาการพุทธศาสนากษัตริย์สมัยใหม่นั่งพูดอยู่เนี่ยมันก็คือตรงนั้นนั่นแหละถ้าผู้พูดไม่มีสมาธินะท่านพูดเรื่องวันนี้ไม่ได้มาตั้งแต่ต้นมันคือนวัตกรรมคนสอนที่ได้แต่พูดโดยที่ตัวเองไม่ได้ใช้สติสมาธิปัญญาในการบูรณาการกษัตริย์สมัยใหม่พูดให้คอแหบคอแห้งมันก็ไม่มีผลต่อให้บอกว่าภาษา4ภาษาภาษาอังกฤษภาษาบาลีภาษาไทยภาษาคอมพิวเตอร์มันสำคัญแต่คนพูดไม่ได้เรื่องใน4ภาษานั้นมันจะมี impact ไหมท่านขอให้ตระหนักตรงนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปมองว่า meditation การคิดวิเคราะห์มันแยกออกไปเมื่อใดก็ตามท่านรวมสิ่งที่เป็น meditation practice กับบูรณาการกษัตริย์สมัยใหม่มันเป็นนวัตกรรมทันทีเกิดนวัตกรรมแต่ทำอย่างไรอ่ะทำอย่างไรยูเนสโกเขาได้ให้แนวไว้แล้วนี่สี่ด้านเนี่ยท่านไปดูยูเนสโกก็แล้วกัน learning to know นี่แหละมันอยู่ในนั้นในคำอธิบายเขาหมดเลยที่พูดมาเนี่ยพูดตามยูเนสโกเขามีแผนที่ไว้แล้วซึ่งมันเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่จะทำและถ้าทำได้เราจะชี้นำสังคมไทยจะแก้ปัญหาการศึกษาไทยด้วยซ้ำไป มีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำว่าทำไมคนอินเดียเนี่ยนะเก่งคอมพิวเตอร์เหลือเกินเมื่อ20ปีมาแล้วเขาพูดนะขนาด
ไอ้ Microsoft อ่ะบิลเกตส์อ่ะบินข้ามหัวประเทศไทยไปบังกะลอเพื่อเอาโปรแกรมเมอร์ของอินเดียไปช่วยงานของ Microsoft ทำไมประเทศไทยไม่อยู่ในสายตาทำไมคนอินเดียถึงเป็นที่สนใจหนึ่งคนอินเดียนั้นเป็นประเทศที่เป็นคนที่ผลิตประดิษฐ์เลขศูนย์นะเลขศูนย์เนี่ยแต่ก่อนในโลกไม่มีนะถ้าไปดูอักษรโรมันมีเลขศูนย์ไหมอินเดียให้เลขศูนย์แก่ชาวโลกเก่งคณิตศาสตร์ทำไมเก่งสมาธิท่านพวกฤาษีชีพรายนั่งสมาธิภูเขาหิมาลัยเก่งเหลือเกินเพราะเก่งเก่งคณิตศาสตร์เก่งก็เก่งคอมพิวเตอร์เก่งการคิดโอ้พระมหาจุฬานี่นั่งสมาธินะเขาว่านะน่าจะเก่งคอมพิวเตอร์เนาะไม่ใช่เอามาเล่นไลน์กันเฉยๆนะมีสมาธิคนไทยฝึกสมาธิกันเยอะแยะทำไมมันมาใช้ตรงนี้บ้างอันนี้ learning to know learning to do ทักษะในภาษาบาลีนะท่านคำว่าทักษะต่างจากทักษะในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเขาเรียกสกิลแปลว่าทักษะแปลว่าความชำนาญแต่ทักไขยะความมีทักษะในภาษาบาลีท่านหมายถึงญาณสัมปยุตตวิริยะความเพียรที่ประกอบด้วยปัญญาแสดงว่าข้อหนึ่งกับข้อสองเขาไม่แยกกันนะในพุทธศาสนาเนี่ยญาณสัมปยุตตวิริยะวิริยะคือความเพียรคือทูดูแต่ต้องขยันอย่างฉลาดใช้ปัญญากำกับความเพียรไม่แยกส่วนอันนี้เราไปไกลกว่ายูเนสโกอีกเห็นไหมเราสามารถให้สิ่งใหม่นี่คือบูรณาการข้อที่3น่าสนใจมากเขาพูดไว้ตั้ง 20-30 ปีแล้วเขาบอกว่ายุคข้อมูลข่าวสารจะเป็นยุคที่ตัวใครตัวมันจะไม่สนใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขายกตัวอย่างดูทีวีก็ดูอยู่ช่องเดียวไม่ดูช่องอื่นมันจะแยกกันบริโภคข่าวสารตามที่ตัวเองต้องการแล้วสังคมจะแยกกันเป็นส่วนๆใครจะนึกบ้างว่าที่ยูเนสโกพูดไว้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นสีเหลืองสีแดงอ่ะเขาพูดไปแล้วท่านเขาบอกว่าการศึกษามันต้องทำให้คนเนี่ยถ้าพูดภาษาสมัยใหม่ก็คือหยุดสังคมก้มหน้าบ้างหันมามองเพื่อนมนุษย์บ้างเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันมีเมตตามีกรุณามีอะไรต่อกันรู้จักเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่รู้จักแต่มชีนแล้ววันดีคืนดีก็ไปเชื่อไอ้ว่าไอ้เครื่องจักรเนี่ยมันจริงไปเสมอโดนคอลเซ็นเตอร์หลอกไปนักต่อนักแล้วเพราะไปเชื่อไอ้เครื่องจักรนี่แหละไม่รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของมนุษย์เพราะมันเป็นสังคมก้มหน้าการศึกษาในศตวรรษนี้ต้องสอนให้คนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันรู้จักเพื่อนมนุษย์มีพรหมวิหาร4นะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีจิตอาสามีสังวัตถุ4ถ้าพูดภาษาของเรามหาวิทยาลัยต้องสร้างจิตอาสาอย่างนี้ซึ่งเราทำได้ดีอยู่แล้วแต่เด็กรุ่นต่อๆไปมันจะเป็นสังคมก้มหน้าเราต้องระวังว่าเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันแล้วก็อย่างสันติด้วยมันจะเข้าไปสู่เรื่องการสร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนนวัตกรรมอันใดล่ะจริงๆก็หลักธรรมะทั้งนั้นแหละจิตอาสาเอ่ยอะไรเอ่ยให้คนสนใจแผ่เมตตาการมองกันในแง่ดีไม่ต้องพูดในเรื่องนี้เราทำชำนาญมากเพียงแต่ว่า
มันอยู่ในตำราท่านมันอยู่ในกรรมฐานไอ้เมดิเทชันแพรคทิสเป็นแท่งหนึ่งแผ่เมตตากันดีนักแต่ในชีวิตจริงเราไม่เอามาใช้ในการทำงานในการอยู่ร่วมกันเราไม่สามารถจะบูรณาการสามแท่งเข้าด้วยกันบุดดิซึมเป็นสายหนึ่งแท่งเมดิเทชันแพรคทิสหนึ่งแท่งโซเชียลเซอร์วิสหนึ่งแท่งถ้าเราบูรณาการทั้งสามส่วนเข้าด้วยกันนะสุดยอดเลยยกตัวอย่างเราจะเรียนพุทธศาสนากับศาสตร์ถ้าได้ดีขึ้นถ้าเรามีสติสมาธิคิดลึกซึ้งเอากรรมฐานมาประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนและเมตตากรุณามุทิตาในกรรมฐานเอามาใช้ในโซเชียลเซอร์วิสบริการวิชาการแก่สังคมเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันมันมีทุกอย่างเสียอย่างเดียวไปแยกส่วนเราไม่ยึดในคำว่าบูรณาการและพูดแล้วพูดอีกว่าส่งนิสิตไปปฏิบัติศาสนกิจอย่าไปประเมินแต่ว่าไปทำอะไรแต่พัฒนาจิตใจแค่ไหนในด้านกรรมฐานในด้านบริการสังคมในด้านประยุกต์ศาสตร์ต่างๆเนี่ยอย่างน้อยเราประเมิน3ด้านมันก็จะเกิดด้านที่4เมื่อมี3ด้านก็คือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นเองมนุษย์ที่สมบูรณ์คือมีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ตามข้อที่3มีทักษะคือความชำนาญความเพียรที่ประกอบด้วยปัญญาข้อที่1เท่านี้มันก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วออกแบบหลักสูตรกิจกรรมโปรเซสนวัตกรรมอะไรก็ได้เพื่อให้เกิดสิ่งที่เราต้องการพระพุทธศาสนาได้กำหนดว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยคือข้อที่3คนมี3ประเภทคนตาบอดคนตาเดียวเอกจักขุแล้วก็คนสองตาคนตาบอดคนตาเดียวคนพิการไม่สมบูรณ์คำว่าตาในที่นี้คือปัญญาปัญญามีสองอย่างปัญญาในทางโลกกับปัญญาในทางธรรมปัญญาในทางโลกก็คือรู้ศาสตร์สมัยใหม่รู้ศาสตร์สมัยใหม่ปัญญาในทางธรรมคือพุทธศาสตร์คือศาสนาแล้วเอามาเชื่อมบูรณาการเข้าด้วยกันมิฉะนั้นจะกลายเป็นคนตาเดียวเพราะฉะนั้นคนสองตาเนี่ยมีความรู้ทั้งในทางโลกและในทางธรรมแบบบูรณาการให้กำกับควบคุมด้วยกันหลวงพ่อพุทธทาสได้เสนอความคิดที่เป็นนวัตกรรมการศึกษาไทยเมื่อสัก50ปีมาแล้วแต่ไม่มีใครเอามาคิดมาทำท่านบอกว่าการศึกษาทางโลกทางธรรมมันต้องไปด้วยกันแบบบูรณาการอันนี้พูดในภาษาสมัยใหม่นะภาษาท่านก็เรื่องของท่านแต่นี่จะพูดในภาษาของเราว่าการศึกษาเนี่ยมันต้องบูรณาการอย่าไปแยกชีวิตของมนุษย์มาที่สมบูรณ์เนี่ยมันต้องมีองค์ความรู้ในทางโลกในการประกอบอาชีพเหมือนทวิจักขุนั่นแหละที่จริงน่ะมาจากพระไตรปิฎกนั่นแหละแต่ท่านไม่ได้อ้างหลายแหล่งตรงนั้นนี่แรกอ้างให้ดูว่าทวิจักขุเนี่ยตาข้างหนึ่งคือความรู้ในการประกอบอาชีพศาสตร์สมัยใหม่เทคโนโลยีและความรู้ในทางธรรมสติปัญญาอีกด้านหนึ่งเอามาเชื่อมกันแบบบูรณาการเหมือนการไถนาด้วยโบราณเขาใช้ควายสองตัวตัวหนึ่งเป็นควายหนุ่มสมมติตัวนี้เป็นควายหนุ่มแข็งแรงอีกตัวหนึ่งเป็นควายแก่ไม่ค่อยมีแรงพอมาเทียบเข้าด้วยกันเทียมเข้าด้วยกันเนี่ยเวลาชาวนาสั่งเขาจะสั่งด้วยภาษาคนเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตัวหนุ่มมันมีแรงแต่มันไม่รู้ภาษาเจ้านายมันก็ยืนเฉยไอ้ตัวแก่มันรู้ภาษาเจ้านายแต่มันไม่มีแรงลากไถมันก็ขยับตัวเดิน
ไอ้ตัวหนุ่มพอเพื่อนตัวแก่ขยับตัวหนุ่มมันก็รู้แล้วต้องไปข้างหน้ามันก็เอาแรงฉุดไถนี่ไปพอคนชาวนาสั่งเลี้ยวไอ้ตัวแก่มันเป็นตัวเบนเพื่อจะเลี้ยวตัวหนุ่มมันก็เลี้ยวตามแต่มันเป็นตัวลากไถถ้าไม่มีตัวแก่ซึ่งเป็นตัวสติปัญญากำกับเนี่ยไอ้ตัวหนุ่มมันก็จะลากไถผ่านคันนาไถหักหมดการไถนาเป็นไปไม่ได้ปล่อยแต่ตัวแก่อย่างเดียวมันก็มีเมแรงรากไถความรู้ในทางโลกเหมือนกับควายหนุ่มที่จะต้องถูกกำกับด้วยความรู้ในทางธรรมแล้วมาเทียมคู่กันในตัวคนคนเดียวกันเนี่ยเราเหมือนคนไถนาเนี่ยสติปัญญามโนธรรมคือตัวแก่คุมตัวหนุ่มตัวแรงแล้วการไถนามันจะสำเร็จไปได้ความรู้ในทางโลกเป็นตาข้างหนึ่งถ้ามีด้านเดียวเขาเรียกเอกจักขุตาเดียวถ้าเทียมกับความรู้ในทางธรรมเขาเรียกทวิจักขุคนมนุษย์ที่สมบูรณ์คนสองตาซึ่งท่านพุทธทาสพูดมานานเนแต่นักวิชาการไทยไม่ได้สนใจมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็ไม่ได้มาต่อยอดจนกระทั่งเมื่อ20ปีแล้วฝรั่งคนหนึ่งมาพูดเรื่องเดียวกันนะท่านโอ้ยนักวิชาการไทยตื่นเต้นมากความรู้ในทางวิชาการศาสตร์สมัยใหม่เรียกว่า IQ ต้องมีตัวกำกับเรียกว่า EQ ความฉลาดในอารมณ์โอ้ยทีนี้เก็ตละเห็นไหมท่านที่จริงมันก็เรื่องทวิจักขุนั่นแหละมันเรื่องควายสองตัวนั่นแหละแต่เพราะมหาวิทยาลัยสงฆ์ไม่ได้ทำวิจัยในเรื่องนี้ไม่ได้พัฒนาต่อยอดฝรั่งเขาต้องมาทำให้เป็น IQ EQ IQ คืออะไรความฉลาดในทางโลกในทางวิชาการ EQ คือความฉลาดในทางอารมณ์หนึ่งมี self awareness รู้จักอารมณ์ตัวเองสองมี self management จัดการกับอารมณ์ของเราได้เช่นจิตโกรธรู้ว่าจิตโกรธเป็นเซลล์อะเวเนสทำอย่างไรจะให้จิตมันหายโกรธเป็นเซลล์แมเนจเมนต์แต่ฝรั่งเขาไปไกลกว่านี้ตรงที่ท่านไปตั้งหัวข้อว่าอะไรรู้ไหมพัฒนาจิตใจและสังคมเนี่ยมันรวมอยู่ที่ IQ EQ มาเลยมันถึงมีมรรคมีผลไงที่จริงมันฐานเดียวกันนั่นแหละฐานแห่งสติawareness มันคือสติรู้จักอารมณ์ของตนเองเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนามองใจมองอารมณ์เราเองธรรมานุปัสสนาแล้วเราจะควบคุมจัดการยังไงด้วยสัมปชัญญะด้วยปัญญาน่ะสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดมาเกิดปัญหาทีนี้พอ self awareness รู้ทันอารมณ์ตัวเองก็จะบริหารจัดการควบคุมอารมณ์ควบคุมความโลภความโกรธความหลงได้แต่ที่ฝรั่งเขาไปไกลกับเราก็คือ social awareness relationship management รู้อารมณ์คนอื่นและจัดการกับอารมณ์ของคนอื่นได้สติภายในรู้อารมณ์ตนเองสติภายนอกรู้อารมณ์คนอื่นเราจึงบริหารได้ไงการเป็นผู้บริหารทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนอื่นมีศิลปะในการจูงใจท่านจะจูงใจคนได้อย่างไรถ้าท่านไม่รู้อารมณ์เขาไม่รู้ความรู้สึกของเขาไม่รู้จะพูดยังไงเพราะฉะนั้น EQ เนี่ยมันจึงทำให้กำกับการใช้ความรู้ในการบริหารจัดการคนซึ่งมันเป็นศาสตร์แต่เมื่อไรควรจะพูดอย่างไรกับใครอย่างไรจะต้องมีความฉลาดในอารมณ์ก็คือรู้ทันอารมณ์คนอื่นบริหารคนอื่นที่จริงเนี่ยที่ฝรั่งเขาพูดเนี่ย EQ เนี่ย4อย่างเนี่ยนะก็คือ1สติภายใน self awareness self management 2ข้อแรก
แล้วก็สติภายนอกไปรู้อารมณ์คนอื่นความคิดคนอื่นซึ่งตรงกับตัวนี้ในมหาสติปัฏฐานสูตรน่ะท่านเขียนไว้แล้วท่านระบุไว้แล้วพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วว่าอัจฉัตตังวาพหิทธาวาสมุทัยธรรมานุปัสสีวาพหิทธาวาอะไรเงี้ยมันมีหมดให้รู้อารมณ์กายเวทนาจิตธรรมของตนเองภายในและก็พหิทธาวาภายนอกแต่ในการปฏิบัติกรรมฐานเราเอาเฉพาะตัวเราเองเราไม่สามารถจัดการกับความโกรธความทุกข์ความเครียดของอื่นเพราะมันเป็นสังคมก้มหน้าไงคนอื่นจะตายอยู่แล้วเรายังไม่มีสติพอที่จะรู้ว่าจะพูดอย่างไรไม่ให้เขาฆ่าตัวตายอ่ะธรรมะทุกวันนี้เนี่ยนะมันจะมีค่าต่อเมื่อผู้สอนใส่ใจความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นแล้วสอนให้เหมาะกับกลุ่มผู้ฟังเขามีปัญหาอะไรแต่เพราะเราไม่ได้เราแยกกรรมฐานไงสติในเรื่องของกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานของมหาจุฬาเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กับโซเชียลเซอร์วิสไม่ได้เอามาใช้ในการบริการวิชาการแก่สังคมเราก็ไม่มี EQ ในการช่วยเหลือสังคมทำไปตามหน้าที่แท้ที่จริงท่านบอกว่าสอนกรรมฐานต้องให้รู้อัจฉัตตังความรู้สึกของตนและจัดการกับความรู้สึกของตนและก็พหิทธาของคนอื่นเท่านั้นเองเราสามารถใช้รีเสิร์ชที่ชาวโลกเขาทำเอามาต่อยอดก็ได้ใช้ MRI EEG ตรวจสมองว่านั่งกรรมฐานแล้วสงบไหมซึ่งทางทิเบตเขาได้ทำในปี1992ริชาร์ดเดวิสันได้ทำวิจัยให้พระนั่งกรรมฐานแล้วก็แท็บกับศีรษะเนี่ยโดย EEG กับ MRI แล้วให้รู้ว่าคลื่นสมองคลื่นจิตทำงานยังไงเวลามีสมาธิลึกขนาดไหนอันนี้ศาสตร์สมัยใหม่แต่มันมีผลตรงไหนรู้ไหมเกิดแนวคิดเรื่องNeuroplasticityคลื่นสมองเนี่ยมันขยายได้ถ้ามีสติมีสมาธิแล้วสามารถเรียนรู้เรื่องใหม่ได้มันมีโน้ตมันมีปุ่มสำหรับเก็บข้อมูลใหม่แต่ก่อนเนี่ยมีความเชื่อว่าสมองมันหยุดโตเมื่ออายุ25ตอนนี้ผิดละกะโหลกมันอาจจะไม่โตแต่ข้างในมันพัฒนาอยู่เรื่อยๆมันสร้างปุ่มสำหรับเก็บข้อมูลเวลาเรียนเรื่องใหม่ปุ๊บเนี่ยนะสมองมันจะมีขดอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นเก็บข้อมูลใครที่บอกว่าเรียนภาษาบาลีตอนแก่ไม่ได้เรื่องเนี่ยไม่จริงถ้าท่านเรียนภาษาบาลีจริงๆนะสมองมันจะเก็บข้อมูลเรื่องบาลีเล่นกีฬาตอนแก่มันจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นคนที่ขยันเรียนเนี่ยสมองมันจะเป็นขดถ้าผ่ามาแต่คนที่เรียนน้อยสมองจะเรียบดีแท้เลยนะลองผ่าดูนะโอ้ยราบเรียบมากมันไม่เก็บข้อมูลใหม่เพราะฉะนั้นเกินอายุ60-70ก็สามารถพัฒนาสมองได้สมองจึงไม่ได้แข็งตัวเขาเรียก neuroplasticity สมองเหมือนพลาสติกประสาทเราเนี่ยเหมือนพลาสติกมันขยายอยู่เรื่อยมีคนถามว่าโอ้ทำไมพระพรหมบัณฑิตความจำดีจังเทศอะไรต่ออะไรรู้เรื่องสารพัดมันสร้างปุ่มของมันอยู่เรื่อยๆท่านพวกเราเนี่ยหมดอะไรตายยาแก่แล้วสมองฝ่อไปเรื่อยๆบางคนบอกโอ้ได้ด็อกเตอร์แล้วพอแล้วนะติดข้างฝาไว้นะมันไม่ขยายเพิ่มเลยตั้งแต่จบมานะโอ้เรื่องนี้เนี่ยเขาทดลองจากไหนนี่คนขับรถแท็กซี่ในลอนดอนเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นที่มาของ neuroplasticity ว่าประสาทเราเหมือนพลาสติกยืดได้เมื่อ
เมื่อ20ปีที่แล้วเขาทำวิจัยนะเอาคนในลอนดอนที่ขับแท็กซี่มาสแกนสมอง MRI เก็บภาพไว้กับคนขับรถเมย์รถบัสในลอนดอนเทียบกันหลังจากขับรถเมย์ไปสักพักสักสมมติ5ปี15ปี10ปีมาสแกนสมองสมองเท่าเดิมไม่มีปุ่มเพิ่มคนขับรถบัสนะเพราะมันจุดตามป้ายไงป้ายมันก็หยุด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 มีกระเป๋าบอกได้ซ้ำไปแต่คนขับแท็กซี่ในลอนดอนเนี่ยโอ้โหยังกะใหญ่แมงมุมเขาวงกตมันต้องจำเส้นทางท่านพอจำเส้นทางเป็นยังไงพอขับไปสัก5ปี10ปีมาทำภาพสมองปุ่มเพิ่มเยอะเลยแสดงว่าคนในลอนดอนคนขับแท็กซี่เนี่ยสมองขยายความรู้มันเป็นพลาสติกคนขับรถบัสไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอู้ดีเหลือเกินคนสมัยก่อนเนี่ยนะจดจำเส้นทางคนสมัยนี้เป็นไง Google Map ให้มันบอกทางบอกให้ไปลงคลองก็ลงแม่น้ำตายไปก็มีสมองมันไม่งอกเอาเลยนะท่านนะอะไรที่จะใช้สมองได้ก็ใช้ไปสิอย่าไปอาศัยพึ่งอะไรกันนักกันหนาไปอาศัย Google แบบตกคลองตกแม่น้ำตายไปหลายคนอ่ะมันให้ไปไหนก็ไปเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครแก่เกินเรียนท่านเจ้าคุณพวกเรียนพระไตรปิฎกอ่ะชมรมพระไตรปิฎกผู้อาวุโสอะไรเนี่ยยิ่งเรียนยิ่งสติปัญญาดีขึ้นอัลไซเมอร์น้อยลงด้วยเนี่ยเป็นเรื่องค้นพบใหม่แต่เราไม่ได้เอามาใช้ในการเผยแผ่ศาสนาในการสอนธรรมะนี่คือประเด็นแต่ฝรั่งเนี่ยพอใช้แล้วเป็นไงโอ้ตื่นเต้นท่านโอ้ยทำไมพอมาแถบสมองได้อะไรได้นะตื่นตัวกันทั่วยุโรปอเมริกาเรื่อง EQ และจะควบคุม EQ อารมณ์ตัวเองได้ยังไงรู้อารมณ์คนอื่นได้ยังไงต้อง mindfulness ต้องสติละทีนี้มันมาเป็นต่างระดับเขาเรียกว่าชอบฝรั่งอย่างหนึ่งก็คือว่าพอพูดเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้หยุดนะพอ EQ เสร็จเขาไปเรื่องว่าแล้วจะทำไงถึงจะมี EQ มี self awareness แล้วทำไมจะมี self awareness ต้อง mindfulness สติมันเข้ามามันก็เกิดทศวรรษแห่งการปฏิวัติด้วย mindful นี่ Time Magazine ขึ้นปกในปี2014ตอนนี้10ปีแล้วMindful Revolution โลกปฏิวัติด้วยสติรายละเอียดไม่พูดแล้วนะเอาประเด็นเท่านั้นแหละปฏิวัตินี่โรงเรียนบางสเตทในอเมริกาสอนเรื่องสติให้กับเด็กนักเรียนเพราะฉะนั้นMBSR ก็เหมือนกันนะMindfulness based stress reduction เนี่ยเป็นคอร์สลดความเครียดเก็บทีละเป็นหมื่นคนไทยยังไปเรียนก็เลยพอไปแล้วกลายเป็น mindfulness ไปหมดเลยลดความเครียดด้วยสติสิ่งเหล่านี้เป็นนวัตกรรมตื่นตัวกันมากเนี่ยทั้งโรงเรียนทั้ง mindful school ทั้ง revolution อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้พูดเรื่องสติเนี่ยกลายเป็นนวัตกรรมไปแล้วแต่พุทธจิตวิทยาเรายังแตะเบาๆเห็นไหมโลกเขาไปไหนตัวไหนมาแล้วปีนี้จะจัดวิสาขบูชาโลกประชุม3กลุ่มย่อย1กลุ่มในนั้นคือเรื่อง mindfulness เขาอยากรู้เขาอยากพูดเขาอยากรู้ว่าประเทศไทยไปถึงไหนจะอภิปรายกันแต่เราเป็นผู้นำตรงนี้ได้หรือไม่โลกต้องการแต่อย่าไปศึกษาเป็นแท่งๆนะต้องบูรณาการเรื่องสติสมาธิเข้ากับการให้เชื่อมกับศาสตร์สมัยใหม่อยู่ในโลกสมัยใหม่ได้อย่างรู้เท่าทันไม่ใช่สังคมก้มหน้ามีบริการวิชาการแก่สังคมมีพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่บูรณาการเชื่อมโยงกันนั่นแหละจึงจะทำให้ที่เราเรียกว่ามีสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดมาเกิดปัญหานั่นเองสุดท้ายน่าจะพอสมควรแก่เวลาเดี๋ยวขอดู
สิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องนำมาพูดสักนิดหนึ่งก็คือเรื่องสโลแกนของมหาจุฬาปัญญาเนี่ยเวลาเราพูดถึงสโลแกนมหาจุฬานะเขาเรียกนี่ปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกทีนี้เราจะสร้างปัญญาขึ้นมาเนี่ยพัฒนาปัญญาและคุณธรรมเนี่ยนะตามสุภาษิตเนี่ยแล้วมันก็อยู่ในกลุ่ม4ด้วยปัญญาและคุณธรรมเนี่ยคือหายไปแล้วเหรอเป็นอย่างนี้ขอพูดสโลแกนหรือสุภาษิตมหาจุฬาขึ้นจอเนาะว่าปัญญาคืออะไรก่อนที่จะบอกว่าปัญญาคืออะไรเนี่ยเรามุ่งพัฒนาปัญญาตัวเดียวเนี่ยพอไหมพอเพราะมีสุภาษิตบอกว่าปัญญาหิเศรษฐากุศลาวทันตินักขัตตราชาริวตารกานังผู้ฉลาดทั้งหลายกล่าวว่าปัญญาประเสริฐที่สุดเหมือนพระจันทร์เด่นที่สุดในหมู่ดาวไปตีความซะในกลุ่ม4เนี่ยปัญญาและคุณธรรมเนี่ยมันหมายถึงอะไรพุทธศาสนสุภาษิตเขาบอกว่าปัญญาประเสริฐที่สุดเหมือนพระจันทร์เด่นที่สุดในหมู่ดาวพระจันทร์เด่นกว่าดาวทั้งหลายชั้นใดคุณธรรมคือปัญญาก็เด่นกว่าคุณธรรมอื่นๆทั้งหลายฉะนั้นในความหมายที่ว่า 1. ปัญญาเด่นกว่า 2. การจะพัฒนาปัญญาท่านจะต้องมีบริวารเหมือนดวงดาวเนี่ยเหมือนพระจันทร์เวลามาปรากฏเนี่ยมันจะมีดาวเป็นบริวารฉันใดเวลาที่เราจะพัฒนาปัญญาเนี่ยเราจะต้องมีคุณธรรมอื่นเช่นศีลสติสมาธิเข้ามาประกอบเสมอท่านไม่สามารถจะพัฒนาปัญญาโดดๆได้ฉะนั้นเวลาที่ไปเขียนว่าพัฒนาปัญญาเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณธรรมอื่นๆมันต้องมาด้วยไม่ได้อยู่ๆปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกเอาปัญญาอย่างเดียวไม่ใช่ศีลปริภาวิโตสมาธิมหัพพโลโหติมหานิสังโสศีลที่อบรมดีแล้วจะทำให้สมาธิมีผลมากมีอานิสงส์มากศีลสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสาปัญญาที่สมาธิอบรมดีแล้วจะมีผลมากมีอานิสงส์มากสรุปแล้วศีลสมาธิมันนำไปสู่ปัญญาและคุณธรรมอื่นๆทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เราต้องพูดแล้วว่าแล้วคุณธรรมอื่นมีอะไรบ้างเราต้องมันแล้วแต่ว่าไปใช้กิจกรรมอะไรทีนี้ปัญญาคืออะไรปัญญามีสองความหมายจะจบตรงนี้นะเส้นทางสู่ปัญญาเวลาเราจัดการศึกษาเนี่ยเราเริ่มจากสัญญาก่อน information แล้วก็ทั้งเป็นความรู้แล้วถึงจะถึงปัญญาเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจัดการศึกษาได้แค่ความจำเป็นจำระยะสั้นเป็นคณิกะสัญญาจำระยะยาวเป็น informationแต่ถ้าเอาความจำนั้นไปใช้ประโยชน์ได้เราเรียกว่าความรู้มันเป็น information plus experience to act upon คือความรู้เนี่ยนี่เป็น information บวก
ประสบการณ์เพื่อเอาไปใช้ได้ใครเรียนจบมหาจุฬามหามกุฏเอาสิ่งที่เรียนไปใช้ประโยชน์ไปเขียนไปพูดไปทำงานได้เขาเรียกมีความรู้แต่ไม่ใช่ปัญญาปัญญาคืออะไรฉลาดรอบรู้กับฉลาดหลักแหลมฉลาดรอบรู้คือเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆฉลาดหลักแหลมคือรู้ลึกไปถึงด้านในตรงนี้แหละที่อยากจะบอกว่าถ้าเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆเราเรียกว่ารู้แบบปฏิจจสมุปบาทถ้าหลักแหลมคือรู้ไตรลักษณ์ฉลาดรอบรู้จะเห็นความเชื่อมโยงตรงนี้แหละปัญญาเหมือนแสงสว่างเห็นความเชื่อมโยงโอภาสนลัคนาปัญญาท่านในท่านพระนาคเสนได้เฉลยไว้ในให้พยามิลินถ้าปัญหาพยามิลินเนี่ยว่าปัญญาเหมือนอะไรสมมติไฟในห้องนี้มันดับเรามันมืดเราลุกขึ้นมันก็ชนกันเพราะไม่รู้ว่าใครนั่งอยู่ที่ไหนแต่แสงสว่างจะทำให้ใครรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนใครอยู่ที่ไหนปัญญามันทำให้เห็นความเชื่อมโยงเราเรียกว่าฉลาดรอบรู้แก้ปัญหาได้เพราะเรารู้ว่าเหตุนี้มาจากไอ้ผลนี้ผลร้ายนี่มาจากเหตุไหนแก้ที่ต้นเหตุหรือเหตุนี้จะทำให้เกิดผลอะไรเราป้องกันได้คนที่มีปัญญาคือฉลาดรอบรู้จะแก้ปัญหาได้ป้องกันปัญหาได้ปัญญาเหมือนแสงสว่างที่เป็นเพราะฉะนั้นที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาเนี่ยไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาเนี่ยมันอยู่ในโลกได้แก้ปัญหาได้แต่อันนี้ภาษิตมหาจุฬาจะเป็นในลักษณะฉลาดรอบรู้แต่มันจะมีความฉลาดอีกอันหนึ่งก็คือลึกรู้รอบไม่พอต้องรู้ลึกด้วยที่เราห่วงคืออย่างนี้ท่านเรียนบูรณาการแบบฉลาดรอบรู้อันนี้ก็รู้อันนี้ก็รู้เชื่อมกันได้แต่ท่านไม่ลึกปริญญาตรีเนี่ยมันควรจะเป็นฉลาดรอบรู้ปริญญาโทปริญญาเอกมันควรฉลาดหลักแหลมในสิ่งที่ท่านเรียบเรียงเป็นระบบเนี่ยฉลาดรอบรู้คือเห็นความเชื่อมโยงของพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่แต่ให้มันลึกลงไปเนี่ยต้องปริญญาโทปริญญาเอกงานวิจัยเนี่ยต้องเป็นฉลาดหลักแหลมมันจึงจะเป็นบูรณาการบูรณาการมันจึงมีสองมิติมิติหนึ่งกว้างมิติหนึ่งลึกนั่นคือการบูรณาการกว้างนี่มันเชิงพุทธนะแต่ลึกนี่มันพุทธนะพุทธจิตวิทยาลึกนะพุทธปรัชญามันลึกนะเราต้องไปถึงขั้นนั้นฉลาดรอบรู้ฉลาดหลักแหลมเหมือนลึกเหมือนกับเราเห็นโครงสร้างของไมโครโฟนว่ามาจากอะตอมอะตอมประกอบด้วยนิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนอนัตตาเนี่ยนั่นคือฉลาดหลักแหลมแทงทะลุฉลาดหลักแหลมมาจากภาษาบาลีว่าอย่างนี้นี่ยะถาสภาวะปฏิเวทลักษณาปัญญาปัญญามีการแถลงตลอดสภาวะเป็นลักษณะเหมือนการแทงของลูกศรที่ยิงไปอันนี้เราไม่ค่อยพูดกันเรานี่เอามาจากอภิธรรมนะอัตถกถาไอ้ที่ว่าธรรมสังคณีอ่ะไปหาปัญญาในอภิธรรมมันกลายเป็นลึกจิตเจตสิกลึกลงไปรูปนิพพานน่ะแต่มหาจุฬาไปเรียนปัญญาเป็นแสงสว่างมองภาพกว้างบูรณาการเชื่อมโยงแต่พอให้ลึกลงลึกไม่ได้ฉลาดมันต้องฉลาดรอบรู้คือเห็นความเชื่อมโยงปัญญาเป็นแสงสว่างและฉลาดหลักแหลมรู้ไตรลักษณ์เหมือนลูกศรที่ยิงทะลุนี่ในความหมายนี้เราไม่เคยพูดกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำนวัตกรรมเนี่ยบางอย่างเปรียบเทียบบางอย่างลงลึกพอลึกแล้วจะเห็นอะไรท่านมันเป็นเนื้อเดียวกันคนที่เรียนบางท่านเนี่ยเรียนสมมติว่าพูดเรื่องอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปถึงตาน้ำเคยพูดเรื่องขอบฟ้าแห่งความรู้นะ
เราไปหาอ่านหนังสือดูมองไปเรื่อยๆจะเห็นความกว้างรู้กว้างแต่ยังไม่ได้พูดเรื่องตาน้ำแห่งความรู้ขุดลึกๆๆๆลงไปเนี่ยตาน้ำมันจะเชื่อมถึงกันหมดศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยพุทธศาสตร์กับศาสตร์ทั้งหลายมันเชื่อมกันในระดับลึกนะท่านแต่บังเอิญเราไปขุดผิวเผินมันเลยได้แค่เชิงพุทธแต่ถ้าเราขุดลึกลงไปเนี่ยอย่างนิติศาสตร์เนี่ยเป็นพุทธานิติศาสตร์ก็ยังได้ในวินัยปิฎกอ่ะวินัยปิฎกเนี่ยลึกๆๆๆๆไปเนี่ยให้มันจริงๆเนี่ยอธิกรณสมถะ7น่ะวิเคราะห์ดูสิตีนะวัฏฐานละกะวินัยยุติความขัดแย้งเอามาใช้ในระดับโลกเราเรียกว่าวินวินซิทูเอชั่นน่ะต่างฝ่ายต่างชนะเมื่อต่างฝ่ายต่างได้ก็หยวนหยวนไม่ต้องไปฟื้นฝอยหาตะเข็บนั่นก็คือตีนะวัฏฐานละกะวินัยลึกลงไปจริงๆมันอันเดียวกันท่านลึกลงไปจริงๆเราจะเห็นว่าควอนตัมฟิสิกส์กับอนัตตามันอันเดียวกันพูดบ่อยแล้วเรื่องพุทธศาสตร์พุทธก็อะไรนะบูรณาการศาสตร์กับพุทธศาสตร์ในควอนตัมฟิสิกส์เลยไม่เร็วๆนี้ก็พูดคอแหบคอแห้งไม่ว่าเป็นควอนตัมฟิสิกส์ไม่ว่าอะไรตามในที่สุดแล้วมันเป็นเดียวอันกับอนัตตาแต่นั่นมันต้องลึกทำไปทำมาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะโดยควอนตัมฟิสิกส์เรียนไปมากๆเข้ามันไปยืนยันความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ทางพุทธศาสนาศาสตร์สมัยใหม่อันนี้ปาฐกถาบ่อยแล้วจะเห็นได้ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยควอนตัมฟิสิกส์ก็ดีควอนตัมคอมพิวเตอร์ก็ตามรวมถึง AI อีกนะ AI ก็พูดนะวันนี้ไม่มีเวลาแล้วเรื่อง artificial intelligence เนี่ยศึกษาไปแล้วเนี่ยนะเราลองดูมันได้แต่ cognitive AI เนี่ยมันเป็น AI มันมี3ระดับระดับปฐมนะก็คือเราต้องสั่งมันหุ่นยนต์เนี่ยระดับมัธยมมาเรียนรู้ด้วยตนเองให้มาเล่นหมากรุกมันเล่นชนะเราเนี่ยแสดงว่ามันเรียนรู้สุดท้ายก็คือ deep learningมันเป็นหมอก็ได้มันเป็น Google ให้เราก็ได้เป็นอะไรต่างๆขับรถเองก็ได้อันนี้คือ Deep Learning ในแต่ละระดับที่ว่าเนี่ยถามว่ามันมีศีลธรรมไหมไม่มีจิตมนุษย์มันจะมี Cognitive มี Cognitive แล้วก็มีอะไรมีสิ่งที่มีสิ่งที่คอกนิทีฟเนี่ยเราจะเยอะนะการเรียนรู้คอมพิวเตอร์มันก็เรียนรู้ได้แต่มันไม่มีสิ่งที่เรียกกันว่าความรู้สึกฟีลลิ่งมันไม่มีความรู้สึกสุขทุกข์มันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าดีงามชอบไม่ชอบเพราะฉะนั้นมันจึงมีแค่สัญญาขันปัญญาแต่ไม่มีอะไรสังขารวิญญาณมันไม่มีวิญญาณในที่สุด AI ไม่มีสติไม่มีศีลธรรมพอวิเคราะห์ลึกๆเข้าไปเราจะไปหลงเพ้อพกพัฒนาไปจนกระทั่งมาแทนจิตมนุษย์เพราะมันไม่มีสิ่งที่เป็นจิตมันเป็นแมชชีนท่านอันนี้เป็นความรู้ลึกและเราสามารถที่จะเอาความฉลาดหลักแหลมเนี่ยมาทำวิจัยทำให้เกิดองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งมันไม่ใช่เป็นแค่เชิงพุทธเท่านั้นมันเป็นพุทธบริหารพุทธนิติศาสตร์อะไรต่างๆมากมายนวัตกรรมแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกเพราะฉะนั้นข้อสำคัญก็ให้ทำตามสุภาษิตมหาจุฬานั่นแหละปัญญานี่สำคัญแต่อย่าไปแค่ปัญญารู้กว้างให้รู้ลึกด้วยให้รู้ทั้งปฏิจจสมุปบาทและรู้ทั้งไตรลักษณ์และให้เห็นว่าทำไมไตรลักษณ์จึงมาทำให้เกิดปฏิจจสมุปบาทด้วยๆอันนี้ก็จะทำให้เกิดบูรณาการก็ขอฝากท่านทั้งหลายในการประชุมสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้
ในทุกสิบนี้ก็ขออนุโมทนาท่านรองอธิการบดีและทุกท่านที่มาประชุมร่วมกันในการประชุมสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลทั้งปวงจงอำนวยพรให้การประชุมครั้งนี้สัมมนาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปตามมโนปณิธานที่ตั้งไว้ทุกประการขอทุกท่านที่มีส่วนในการสัมมนานี้จงเจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้พลันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการเทอญสาธุ